แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอและนั่งอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพเด้อนะก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีบ้านเราดูทีวีก็ยินดีตอบสนองทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรง ก็สัมผัสกันตรงๆเอาตัวมาทางตรงหรือจะให้ตัวนั่งพูดนี่ไปไหนก็ได้โลกไปเนี้ย ได้หมดส่วนทางอ้อมก็ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนี่คือทางอ้อมจะอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนจุดไหนก็ได้โลกใบนี้ต้องขอบคุณสื่อสารเขาจะเป็น Face Live YouTube Live และหรือแม้แต่อะไรนะจะพูดอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งคำเนี่ยเขาเรียกอะไร Instagram เหรอก็ไม่ใช่ทวิตเตอร์ไม่ติดปากเลยทวิตเตอร์นะมั้ย3ช่องทางนะแปลว่าใครใช้ช่องทางไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันสื่อสารถึงกันหมดแล้วจ้านี่แหละคือคำว่าอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์คนะมันต่อพ่วงโยงใหญ่ไปทั้งหมดทั่วทุกประเทศในโลกใบนี้ไม่ว่าคนไทยใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราช จะอยู่จุดไหนก็ได้ไทยเหนือไทยอีสานไทยตะวันออกไทยตะวันตกและไทยใต้มาก็ใช้ได้หมดหรือใครจะว่างไงผมจะว่างั้นนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ววันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเราลุงออกมัวจะพร่ำอย่างนี้แหละ ไม่รู้จะเชือดไก่ให้ลิงดูดีไหมเนี่ยเอาไงหรือจะตีวัวกระทบคราดดีไหมหรือจะฆ่าแมวให้ลิงดูดีไหมภาษาจีนเขาว่าไงนะฆ่าแมวให้ลิงดูเขาเรียกว่าไถ่เงี้ยวก้าเก้าไถ่เงี้ยวก้าเก้าใช่เปล่ารู้นะสำนวนฆ่าแมวให้ลิงดูเอาไงกันลุงออกก็งงเหมือนกันรู้แต่คำว่าเชือดไก่ให้ลิงดูสำนวนตีวัวกระทบคราดมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย ตีวัวกระทบเกวียนก็ว่าได้ตีวัวกระทบก้อนหินก็ว่าได้ตีวัวกระทบภูเขาก็ว่าได้ตีวัวกระทบเข่งก็ว่าได้สำนวนนานๆๆนะลองมาเล่นสำนวนกันเล่นซิว่าจะไปยังไงจะยกตัวอย่างไงดีตีวัวกระทบคราด
เป็นอย่างนี้มีคนอยู่3คนอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันไม่เอาไหนเลยพูดตรงๆก็ไม่ได้ไม่เข้าอ้อมก็ไม่เข้าใช้วิธีไหนมันก็ไม่เข้าทื่อยิ่งกว่าเรือเกลือเรือบรรทุกเกลือนะเรือบรรทุกเกลือเนี่ยมันหนักนะพี่เอ๋ยผมว่ามันหนักกว่าบรรทุกทรายนะบรรทุกเกลือเนี่ยในปริมาตรเท่ากันเกลือมันจะหนักกว่าทรายนะจึงมีบอกว่าอืดยิ่งกว่าเรือเกลือไม่เข้าทิ่มก็ไม่เข้าแทงก็ไม่เข้าบิดซ้ายก็ไม่เข้าบิดขวาก็ไม่เข้าไม่รู้จะใช้ภาษาไหนก็เลยใช้วิธีงั้นก็มา เรียกคนที่สามมาคนที่สามเนี่ยรู้ใจใส่คนที่สามจักให้คนแรกที่ว่าอืดยิ่งกว่าเรือเกลือเนี่ยฟังเอาใส่จักเข้าไปคนที่สามเกิดคนที่สามไม่รู้ไม่เข้าใจคนที่หนึ่งคนแรกที่พูดซวยเลยวงแตกหมดเลย เพราะฉะนั้นหนึ่งกับสามต้องรู้ทางกันนะจึงจะจัดการกับประเภทอืดยิ่งกว่าเรือเกลือนั้นได้สำนวนอย่างนี้เขาเรียกว่าตีวัววัวก็หมายความว่าบุคคลที่สามคลาดก็คืออย่างไงก็นั่งคุยแต่ที่แรกไม่รู้อะไรก็ไม่เข้าอย่างนั้นก็ไม่เข้าอัดก็แล้วอย่างนั้นก็แล้วยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือถ้าลงไม้ลงมือคงจะบอบช้ำไปเปล่าก็เลยใช้วิธีตีวัวกระทบคราดก็เรียกว่าด่าบุคคลที่สามเนี่ยด่าเขาไปที่สามก็ก้มหน้าก้มตาฟังอย่างเดียวนะเสร็จแล้วก็คนที่ต่อว่ากับคนที่สามก็ไปกอดคอพูดกันเอาเองกันเนี่ยเห็นไหมก็แปลว่าอาศัยคนที่สามเนี่ยไปจัดการคนแรกครั้งหนึ่งไอ้ที่เขาด่าฉันเนี่ยฉันถามตรงเถอะบุคคลที่สามนะกับบุคคลแรกไอ้ที่เขาด่ากันเนี่ยเจ้านายด่าก็แล้วกันเธอว่าเป็นจริงตามที่นายด่าหรือเปล่าใช่ไหมล่ะก็เรียกว่าแชร์กันแชร์ไปแชร์มาในที่สุดแล้วก็ทิ่มมายังนายคนเดียวโอ้โหนายเนี่ยมันชั่วชิบหายเลยด่าไม่ยั้งเลยประมาณนี้ต่อว่าไม่ยั้งเลยเนี่ยถ้าพลิกขั้วโลกก็พลิกตรงนี้นะฮะไม่พลิกก็คือวงแตกเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะจับทางตรงไหนได้หรือไม่ได้แปลว่าดีก็จะดีไม่ดีก็พังอย่างนี้เป็นต้นลักษณะนี้สำนวนนี้เรียกว่าตีวัวกระทบคราดนะครับแต่หนึ่งกับต้องเข้าใจกันก่อนนะจึงจะไปจัดการกับบุคคลที่แมวเหนียงแมวไหนนั่นมันถึงจะไม่แตกแต่ต้องยอมรับกันไปเราไปแชร์กันก่อนด่ามาเลยต้องคำถามว่าเธอว่าไม่ดีเพราะอะไรให้เขาแจงไม่ดีเพราะนู่นยกไปน้ำทั้งห้าว่าไปท่านี้ก็กล่อมไม่มั้งว่าไปนู่นไม่พูดถึงว่าจะอยู่ด้วยกันนะไม่มั้งฉันก็ทำงานมานานแล้วนะไม่เห็นจะเป็นเช่นนั้นเลยทำนองนี้นะครับก็หวังว่าวิธีตีวัวกระทบคราดมันก็ได้ผลถ้าคิดว่าจะอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันพึ่งพากันนะตำหนิก็เพื่อก่อสำคัญว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับกันและกันถ้าไม่ยอมรับกันและกันมันก็
บ้านแตกแสระขาดแล้วครอบครัวก็เหมียนกันก็มาใช้ในครอบครัวกันครอบครัวไหนที่จะไปไม่รอดหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะมีคนหนึ่งต้องนิ่งนะสุดท้ายคนหนึ่งต้องนิ่งถ้าต่างคนต่างโป่งปางแล้วก็บ้านแตกสลายขาดเอาง่ายๆเหมือนกันเป็นคนนิ่งนั้นจำเป็นนะครับนั้นต้องฝึกความนิ่งต้องฝึกนะครับไม่ฝึกไม่ได้ ใช่ไหมล่ะต้องทนต่อความจริงไม่ต้องทนเข้าใจต่อคำที่เขาพูดจาทิ่มแทงเสียสีเข้าใจเขาเห็นไหมครับ ต้องเข้าใจเขาใช่ไหมฮะถ้าเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็จะเป็นปัญหาเป็นปัญหามากด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจมันเป็นบุญนะครับบุญคือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจใดๆสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะเป็นสุขเห็นไหมสุขกับทุกข์มันอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าเราเข้าใจเขาที่